สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับนุชอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นุช360ค่ะวันนี้นะคะนุชก็ได้มาวิ่งออกกำลังกายค่ะที่พาร์คข้างๆแถวบ้านนะคะแล้วก็ลูกชายนุชนะคะก็ออกไปเตะบอลข้างนอกแล้วนะคะก็นุชก็วันนี้นะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะก็เลยแบบว่ามาวิ่งเล่นนะคะวิ่งเล่นแล้วก็เล่นซ็อกเกอร์กับลูกชายแล้วก็คุณลีก็เป็นช่างกล้องให้นุชในขณะนี้นะคะก็วันนี้นะคะนุชก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาออกกำลังกายกันค่ะแล้วก็นุชนะคะมีเทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการออกกำลังกายว่าทำยังไงนะคะให้แบบว่ามีหน้าท้องเนี่ยค่ะยุบลงไปแล้วก็ทำยังไงออกกำลังกายท่าไหนนะคะที่แบบว่าให้เอวคอร์ดแล้วก็ต้นแขนต้นขานะคะกระชับแล้วก็เฟิร์มนะคะถ้ายังไงนะคะเพื่อนๆสนใจที่แบบว่าเทคนิคของนุชในการนุชออกกำลังกายยังไงนะคะถึงได้แบบว่านุชมีลูกแล้วอะค่ะแล้วก็หน้าท้องนุชก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพราะว่านุชใช้ท่าออกกำลังกายท่านี้มาเป็นประจำเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะว่างกันแล้วนะคะคือเข้ามาชมวิดีโอกับนุชได้เลยนะคะนุชก็จะแบบว่าสาธิตให้ดูค่ะถ้ายังไงนะคะตามนุชมาเลยค่ะเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยค่ะเริ่มจากยืนตัวตรงนะคะและกางแขนออกนะคะส่วนขาเนี่ยก็กางออกเล็กน้อยนะคะและโยกลำตัวไปทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะอุปกรณ์วันนี้ที่นุชใช้นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มค่ะเพื่อช่วยให้มีกล้ามแขนแล้วก็กล้ามหน้าท้องด้วยนะคะท่านี้จะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อท้องนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นซิกแพคน้อยๆนะคะและจะช่วยในเรื่องของกล้ามแขนด้วยค่ะเพื่อนๆและนุชจะใช้เป็นถุงมือด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือเนี่ยมือก็จะด้านนะคะและเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าต่อไปกันเลยค่ะและมาถึงท่าที่2กันแล้วนะคะท่าที่2เนี่ยจะช่วยในเรื่องของต้นขาและน่องขานะคะซึ่งอุปกรณ์ที่นุชใช้ในวันนี้ก็จะเป็นลูกตุ้มเช่นเคยค่ะลูกตุ้มเนี่ยจะช่วยในเรื่องของกล้ามแขนนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อท้องด้วยนะคะแล้วก็ในท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆทำกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะนุชรับรองได้เลยค่ะว่าต้นขาแล้วก็น่องขาเนี่ยจะเรียวเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเพื่อนๆถ้ายังไงลองทำตามนุชกันดูนะคะมาถึงท่าที่3กันแล้วนะคะเพื่อนๆท่านี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของลำตัวค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของช่วงแขนด้วยนะคะและที่สำคัญเลยการทำท่านี้นะคะจะได้ในช่วงของบริเวณน่องขาค่ะเพราะว่าถ้าน่องขาเนี่ยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของให้แบบว่าเรียวเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะส่วนท่านี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของก้นค่ะเขาจะช่วยยกก้นให้ดูกลมตึงนะคะแล้วก็ส่วนของน่องขาและตามไปด้วยตรงช่วงต้นขานะคะก็จะเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าเพื่อนๆเวลาทำนะคะให้เกร็งหน้าท้องไปด้วยนะคะก็จะได้แบบว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยค่ะเพื่อนๆThank you.
ค่ะเพื่อนๆและตอนนี้ก็มาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วนะคะก็เพื่อนๆน่าจะดูออกนะคะว่าเป็นท่าแพลงนะคะก็คือการแพลงเนี่ยค่ะในการออกกำลังกายนะคะคือจะได้บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องต้นแขนต้นขาคือจะได้ทุกสัดส่วนเลยนะคะดูจากในรูปภาพที่นุชทำแล้วเนี่ยดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าการที่เราแบบว่าแพลงอยู่เป็นแบบนานๆเนี่ยคือก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็คือท่าแรกๆท่าทำนะคะให้ทำเป็นแบบว่า2นาทีหรือว่า3นาทีไปก่อนนะคะจากนั้นก็คือค่อยๆแบบว่าเริ่มขยับเวลาไปเรื่อยๆนะคะท่าแพลงเนี่ยเขาจะมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะให้แข็งแรงและช่วยให้มีแรงในการออกกำลังกายในแบบว่าขั้นต่อไปได้อีกนะคะแล้วก็ท่าแพลงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มอัตราการเผาผลาญในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนะคะนุชเนี่ยจะทำเป็นประจำเลยค่ะทุกๆครั้งในการออกกำลังกายในท่าสุดท้ายนะคะก็นุชจะทำท่าแพลงเนี่ยสม่ำเสมอเลยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจที่แบบว่าเทคนิคของนุชที่นุชได้นำเสนอให้เพื่อนๆนะคะก็ลองเอากลับไปทำที่บ้านกันดูนะคะและในการออกกำลังกายของนุชนะคะทุกๆท่าเนี่ยค่ะนุชจะใช้3เซตนะคะทุกๆท่าเลย3เซตละ15ครั้งนะคะถ้ายังไงลองเอากลับไปทำตามที่บ้านกันดูนะคะเพื่อนๆแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะนุชก็ได้ออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนุชก็หวังว่านะคะท่าที่นุชได้แนะนำให้เพื่อนๆไปเนี่ยก็คงจะแบบว่าเพื่อนๆอาจจะนำเอาไปใช้ที่บ้านบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าท่าที่นุชแนะนำไปเนี่ยก็คือนุชได้เอามาใช้กับตัวนุชเองนะคะเป็นประจำทุกๆวันเลยนะคะแต่ว่าในการออกกำลังกายของนุชเนี่ยค่ะก็คือนุชจะออกทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าจะใช้เวลาไม่เยอะนุชก็จะใช้เวลาสักประมาณในการออกกำลังกายค่ะสักประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ท่าที่นุชออกไปโดยที่แบบว่าอยากให้ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากมีช่วงเอวเนี่ยค่ะที่แบบว่าเอวที่แบบว่าคอร์ดเข้ามานะคะก็คือท่าที่นุชแนะนำไปท่าแรกค่ะจะได้ผลมากๆเลยเพราะว่านุชการันตีเลยค่ะเพราะว่านุชใช้มากับตัวนุชเองนะคะได้ผลมากเพราะว่านุชเนี่ยก็คือนุชมีลูกแล้วนะคะธรรมดาค่ะผู้หญิงมีลูกแล้วเนาะก็คือหน้าท้องจะยื่นออกมาค่ะแต่ว่านุชใช้ท่านี้เป็นประจำนะคะก็คือเอวเนี่ยจะคอร์ดเข้าด้วยเพราะว่านุชเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็ตัวหนามากๆเลยนะคะก็คือจะช่วยได้เยอะส่วนท่าที่2นะคะก็จะเป็นในการเรื่องของลดต้นขานะคะแล้วก็น่องขานะคะก็คือนุชเนี่ยเป็นคนที่ขาใหญ่มากๆเลยนะคะก็คือแรกๆเลยเนี่ยนุชจะไม่ค่อยกล้าใส่แบบว่านุ่งสั้นหรือว่ากางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นเลยเพราะว่านุชจะแบบว่าเหมือนกับว่าอายที่แบบว่ามีต้นขาที่ใหญ่อะค่ะจากนั้นนะคะนุชก็ได้ทำท่าเอ็กซ์ไซส์ท่านี้ค่ะมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็คือเล็กลงจริงๆค่ะได้ผลนะคะถ้ายังไงเพื่อนๆนะคะเอาไปใช้ได้นะคะลองทำดูนะคะแต่ว่าแนะนำให้ทำอย่างแบบว่าต่อเนื่องนะคะสม่ำเสมอนะคะเพื่อนๆแล้วก็ท่าที่3เลยก็จะเป็นแบบว่าท่าแพลงอะค่ะก็คือเวลานุชเอ็กซ์เซอร์ไซส์เสร็จทุกครั้งนะคะนุชก็จะมีแบบว่าแพลงนิดหน่อยอะค่ะเพื่อแบบว่ากล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อทุกส่วนของในร่างกายของเราอะค่ะท่าแพลงก็คือจะช่วยได้ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นต้นแขนนะคะต้นขาหรือว่าหน้าท้องนะคะจะช่วยได้หมดเลยอะค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อก็คือจะมีการยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะส่วนอุปกรณ์ที่นุชนำมาใช้ในวันนี้นะคะนุชก็จะใช้เป็นลูกตุ้มเนี้ยค่ะก็คือข้างนึงเนี้ยค่ะจะมีน้ำหนักอยู่ที่2กิโลครึ่งนะคะแล้วก็ถ้า2ลูกเนี้ยค่ะก็จะอยู่ที่5กิโลค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากมีแบบว่าต้นแขนที่เฟิร์มหรือว่ามีกล้ามหน้าท้องนิดหน่อยนะคะก็สามารถใช้ลูกตุ้มนี้ได้เลยนะคะก็คือกล้ามแขนดูกล้ามนุชนะคะจะแบบว่ามีกล้ามขึ้นมาค่ะแต่ว่านุชเนี่ยจะทำไม่เยอะนะคะนุชจะทำแบบว่านิดหน่อยอะค่ะก็พอให้มีแบบว่ากล้ามเนื้อขึ้นมานิดนึงอะนะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบหรือว่าชอบในวิดีโอที่นุชทำในวันนี้นะคะในการออกกำลังกายอะค่ะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาหานุชได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นุชด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้นุชด้วยนะคะก็คลิปนี้นะคะนุชต้องขอลาไปก่อนยังไงอย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะเพื่อนๆเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคลิปนี้นุชต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ